ในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจในหลวงในดวงใจสวัสดีค่ะพบกับพี่ดาวเวียงสมุทรและจิตก้ามลิวันกิริยกุลในช่วงในหลวงในดวงใจหนึ่งในดวงใจไทยทั่วล่าที่ทำให้พวกเราได้มาพบกันในรายการรักพ่อโดยกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติค่ะบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนหรือ Candlelight Blue เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกทรงพระราชนิพนธ์ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2489ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช
เป็นงานทดลองของพระองค์ในจังหวัดบูได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยแต่เนื่องจากมีพระราชประสงค์ที่จะแก้ไขทำนองและคอร์ดบางตอนจึงยังไม่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้นำออกมาบรรเลงในเวลานั้นต่อมาได้พระราชทานให้นำออกบรรเลงครั้งแรกในปีพุทธศักราช2490และในปีพุทธศักราช2496นางสาวสดใสวานิชวัฒนาหรือรองศาสตราจารย์สดใสพันธุมโกมลประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษถวายต่อไปก็เป็นเรื่องเล่าในหลวงนะคะเรื่องนี้มีชื่อว่าคนในแบงค์อีกเรื่องหนึ่งที่ได้ยินมาเมื่อคราวที่ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ประทับที่โรงพยาบาลศิริราชช่วงเช้าตู่มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นพยาบาลที่ถวายงานพยาบาลอยู่จึงไปรับสายก็มีเสียงปลายสายพูดมาว่าขอสายฟ้าหญิงพยาบาลที่ได้รับสายจึงถามกลับไปว่าขอประทานโทษค่ะใครจะเรียนสายด้วยคะบอกเขาว่าคนในแบงค์โทรมาอีกฝ่ายตอบกลับมาพยาบาลถามกลับไปว่าธนาคารไหนคะและคิดในใจว่ายังเช้าอยู่อย่างนี้โทรมาเรื่องอะไรแต่พอกลับมานั่งทบทวนว่าคนในแบงค์โทรมาถึงกับตื่นเต้นตกอกใจขนลุกขนพองเพราะคนในแบงก์ก็คือในหลวงนั่นเองขอบคุณที่มาของเรื่องหนังสือพระราชโอรสขันของท่านวีราชมณีวัฒน์นะคะหลังจากได้ฟังเรื่องราวดีๆกันไปพอสมควรแล้วนะคะเรามาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะเพลงไม่อยากให้พ่อเหนื่อยเป็นบทเพลงเฉลิมพระเกียรติที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความซาบซึ้งในพระมหาอากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนของพระองค์ท่านเราจึงมีเพียงสิ่งเล็กๆที่สามารถทำให้พระองค์ท่านได้คือการทำความดีการเป็นคนดีของสังคมเพื่อให้ท่านไม่ต้องเหนื่อยมากขึ้นพ่อเป็นคนที่ช่างดี
เอาละค่ะสำหรับช่วงต่อไปนะคะขอเชิญรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรติชุด9คำพ่อสอนโดยจะเล่าเรื่องราวของความเป็นจริงในการดำเนินชีวิตและการทำงานของคนในหลายสาขาอาชีพหลากสถานะทั้งชาวนาชาวไร่ข้าราชการครูและวันนี้เราจะมาเผยแพร่และนำเสนอในคำสอนของพ่อในเรื่องความรู้ตนโดยวิบูลย์เข็มเฉลิมครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรมการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอนอาชีพเดิมเราก็คือการทำไร่แต่บังเอิญเนี่ยเราทำบนฐานความคิดที่มันเป็นธุรกิจคิดทำเพื่อจะขายผมเคยมีที่หลายร้อยไร่แต่ทำแล้วในสุดก็ถูกสั่งขายทอดตลาดเพื่อจะใช้หนี้เขาเหลืออีกเพียงแค่10ไร่กลายเป็นคนที่ถูกสังคมรังเกียจไม่มีจะกินต้องปากหน้าไปเชื่อปลาเค็ม20บาทแต่เขาไม่ให้เราเชื่อเราต้องเริ่มมาเก็บยอดหญ้ายอดเถาไม้เนี่ยที่อยู่ในป่าเนี่ยนะครับกินการกินครั้งนั้นทำให้เราคิดใหม่ทั้งหมดเคยก่อนเราเคยขายมันได้ค่ามันเป็นแสนแสนบาทไม่พอใช้แต่วันนี้เราถูกผักบุ้งขึ้นมาขายผมได้สามร้อยบาทมันเหลือทั้งหมดการที่ในหลวงรับสั่งเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงเราก็อาศัยแนวคิดที่เราได้ยินได้ฟังมาเป็นเครื่องให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นถ้าเราจะหาคำขอบคุณในญาติยาคำขอบคุณที่จะตอบแทนพระองค์ท่านได้นอกจากสิ่งที่เราจะแสดงกันง่ายๆแค่ยกมือท่วมหัวด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหลังจากได้ฟังเรื่องราวดีๆกันไปพอสมควรแล้วนะคะเรามาพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ80พรรษา5ธันวาคม2550คุณดิติพงษ์หอนาคได้ประพันธ์เพลงเฉลิมพระเกียรติขึ้นโดยบทเพลงนี้เป็นเพลงที่เราสามารถพบเห็นได้จริงไม่ว่าเราจะไปที่ใดออกตกเหนือใต้ใกล้หรือไกลเราสามารถพบเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านอยู่ในทุกๆบ้านที่เราไปไม่ว่าบ้านนั้นจะรวยบ้านนั้นจะจนอย่างเช่นชื่อเพลงนี้ค่ะรูปที่มีทุกบ้านนายหลวงคะหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนเรียนจบหนูจะกลับมาพัฒนาบ้านของหนูตั้งแต่เล็กยังเคยได้ถามแม่ว่าบนข้างฟ้าบ้านเรานั้นติดรูปใครที่แม่คอยบูชาประจำก่อนนอนทุกคืนจะต้องไหว้แม่ตอบว่าให้กราบรูปนั้นทุกวันท่านเป็นเทวดาที่มีลมหายใจที่เรายังพอมีกินอย่างวันนี้ท่านดูแลคนไทยมานานเหลือเกินให้จำไว้เป็นรูปที่มีทุกบ้านจมหรือว่าจะใกล้ๆเป็นรูปที่มีทุกบ้านด้วยความรักด้วยพักดี
จิตใจท่านทำงานทุกวันเมื่อไรเราทำอะไรที่เกิดท้อแค่มองดูรูปบนข้างฟ้าจะได้กำลังใจจากรูปนั้นเป็นรูปที่มีทุกบ้านด้วยความรักด้วยพักดีด้วยจิตใจจะขอตามรอยของพ่อท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยความรักด้วยพักดีความรักด้วยความรักด้วยพักดีจะขอตามรอยของพ่อท่องคำว่าเพียงและพอจากหัวใจเป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยความรักความรักด้วยพักดีตลอดไปจากกันปุกก้าก็ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพ่อหลวงมาฝากกันเช่นเคยนะคะการศึกษาเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตก็เป็นหน้าที่ของครูและอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้สูงและอบรมจิตใจให้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมเพื่อจะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบไปพระบรมราชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตและนักศึกษาวิทยาลัยวิชาการศึกษาในวันพฤหัสบดีที่13ธันวาคมพุทธศักราช2505ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะธิดาก็ขอปิดช่วงรายการในหลวงในดวงใจด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมัยปัจจุบันอาชีพเพาะปลูกมีความสำคัญมากเพราะการเพาะปลูกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตมนุษย์ถ้าเราไม่มีการเพาะปลูกก็จะไม่มีวัตถุดิบที่จะมาเป็นอาหารหรือเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเป็นสิ่งก่อสร้างฉะนั้นต้องทำการเกษตรพระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคมณ ศาลาดุสิตาลัยเมื่อวันที่
11พฤษภาคมพุทธศักราช2521แล้ววันนี้ปุกก้าและธิดาต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ